สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ณโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลกครั้งที่36ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับและวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทยนั่นคือน้องฤทธิ์เบญจรินทร์นั่นเองแข่งขันกันไปแล้วนะฮะในช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างครับน้องฤทธิ์ครับก็เมื่อเช้าแพ้ครับแพ้ประเทศจีนไปนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ก็เป็นไปค่อนข้างตามที่คาดนะครับว่าจะสู้เขาไม่ได้แต่ก็มีโอกาสครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะคว้าไว้ไม่ทันนะครับผิดพลาดอะไรครับในช่วงที่แข่งขันกับทางตัวแทนของจีนก็เรียกได้ว่าตอนช่วงเปิดเกมอะครับเรียกว่าก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผิดพลาดก่อความผิดพลาดไปอาจจะไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าซ้ำๆกันหลายๆทีนะครับก็เลยเรียกได้ว่าทำให้เขาได้เปรียบแล้วก็ทำให้ตอนช่วงหลังเนี่ยเราก็ต้องมาเร่งคืนซึ่งพอเราเร่งเอาคืนเนี่ยมันก็ทำใหมีสิทธิ์ผิดพลาดได้เยอะขึ้นอีกนะครับในช่วงบ่ายนี้เจอกับทีมชาติอะไรครับแล้วก็คาดหวังไงบ้างก็ตอนบ่ายเจอกับโคลอมเบียนะครับก็หวังว่าน่าจะชนะนะครับมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่ามีสิทธิ์ชนะสูงครับนะฮะยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามเชียร์น้องฤทธิ์กันนะฮะว่าในช่วงบ่ายจะสามารถชนะตัวแทนจากโคลอมเบียได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงผมจะคอยติดตามแล้วก็รายงานผลให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับตอนนี้ขอส่งน้องฤทธิ์ไปแข่งขันก่อนครับนั่นคือเสียงและความมั่นใจของตัวแทนประเทศไทยอย่างฤทธิ์เบญจฤทธิ์โดยในช่วงบ่ายฤทธิ์เบญจฤทธิ์สามารถเอาชนะดิเอโก้โรดริเควสจากโคลอมเบียส่งผลให้ในวันแรกนักกีฬาไทยชนะ1แพ้1กระดานส่วนนักกีฬาในกลุ่มผู้นำที่ชนะ2กระดานในวันแรกประกอบด้วยวุนฟูไลจากไต้หวันซางฮุนคิมจากเกาหลีใต้อาวาฮูจากจีนเฉินซื่อเสินจากฮ่องกงอาเทมคาซานอฟสกี้จากยูเครนชาโตชิฮิราโอกะจากญี่ปุ่นเบนจามินพาพาสกรัวจากฝรั่งเศสจูยองโคจากแคนาดาโจนาธเอสเบิร์กจากนอร์เวย์มาเทียสเพนโคกจากอิตาลีเจิร์มเฮซิชันจากไอร์แลนด์ลุยกาเฮียวจากคอสตาริกาเดเมทริสเรสตินอสจากไซปรัสสเตฟานซาโบจากสโลวาเกียและเจอร์มี่เฮิร์ตจากลักเซมเบิร์กการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นตลอด4วันที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันในวันสุดท้ายรอบที่7และ8เพื่อหาผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของซางฮันคิมจากเกาหลีใต้ระดับฝีมือ6ดั้งสถิติชนะรวด8กระดานคว้าตำแหน่งแชมป์โลกหมากล้อมสมัครเล่นครั้งที่36ไปครองพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศส่วนอันดับ2เป็นทางด้านของอาวูหูจากจีนอันดับ3เป็นจิวฟูไลจากไต้หวันอันดับ4เป็นจีฮานชางจากฮ่องกงอันดับ5เป็นซาโตชิฮิราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนทางด้านของนักกีฬาหมากล้อมไทยฤทธิ์เบญจฤทธิ์คว้าอันดับที่12หลังเอาชนะอินฮังซัมจากมาเก๊าในรอบที่7และชนะดูซามิทิกจากเซอร์เบียในรอบที่8ส่งผลให้นักกีฬาหมากล้อมไทยจบการแข่งขันด้วยสถิติชนะ5กระดานแพ้3กระดานก็ในปีนี้นะครับก็วางแผนว่าจะคว้ารางวัลถ้วยรางวัลในประเทศนะครับที่มีอยู่ประมาณ3รายการใหญ่ๆนะครับก็หวังว่าจะคว้าไว้ได้อย่างน้อยก็2ถ้วยนะครับด้านนายก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยรู้สึกภูมิใจกับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมากต้องบอกว่าในโลกของหมากล้อมไม่มีใครคิดว่าไทยจะจัดได้ใหญ่และก็เรียบร้อยนะทำไมถึง35ครั้งไม่เคยออกจาก3บิ๊กนะ36ครั้งที่36ลองมาให้ไทยดูว่าทำได้ไหมผลก็ออกมาว่าเราจัดการแข่งขันได้เรียบร้อยแล้วก็การเปิดงานเนี่ยยิ่งใหญ่ก็ต้องบอกว่าเราก็สบายใจว่าไม่ทำให้หมากล้อมทั้งโลกผิดหวังและนี่คือภาพรวมทั้งหมดในการแข่งขันหมากล้อมสมัครเล่นชิงแชมป์โลกครั้งที่36ณประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้จะสร้างกระแสให้กับแฟนกีฬาที่สนใจลองหันมาเล่นกีฬาหมากล้อมเพราะนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังช่วยในการพัฒนาสมองอีกด้วยทีมข่าว SMMTV รายงาน